เชแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีงานศิลปะอื่นๆต่อยอดออกมาอีกปุ๊บเนี่ยด้านหน้านี่เป็นอะไรครับพี่ต่ายครับเราจะเรียกมันว่านาอีฟอาร์ตนะคะมันต้องเป็นคืออะไรนะนาอีฟอาร์ตคือศิลปะที่มันเรียบง่ายไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนเด็กเราจะต้องทำตัวให้เด็กลงแล้วอยากวาดอะไรก็วาดถ้าพูดภาษาบ้านๆคืออยากทำอะไรก็ทำแขนขาไม่ต้องเท่ากันขอให้ทำแล้วมือมี5ตา7ตาก็ได้เหมือนกับว่าคุณมีจินตนาการอะไรคุณก็ใส่ลงไปทำแล้วรู้สึกสบายใจใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่แต่ละภาพนี่มันไม่มีกฎเกณฑ์ใช่แล้วบางคนก็จะติดนี้นะคะพี่ต่ายก็บอกว่าก็ฉันว่ารูปไม่สวยอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเด็กจะไม่เป็นจะเป็นที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมีความกังวลเหมือนเรารู้เยอะขึ้นมันจะไม่กล้าออกมาอย่างนี้ต้องจับไปละลายพฤติกรรมนะคะเหมาะมากที่จะมาเรียนมาเรียนแบบนี้อันนี้ค่ะเราก็คือจะต้องบิวเขาให้เขากลับไปเป็นเด็กจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแค่คุณอยากจะวาดอะไรคุณก็ใส่ลงไปแต่ผู้ใหญ่จะติดตรงนั้นทำไม่ได้และก็กลัวจะไม่สวยซึ่งอันนี้เราไม่เอาสวยไม่สวยใช่ไหมจริงๆเราเอาสนุกนะเอาสนุกใช่ไหมเราเอาสนุกแล้วสีที่วาดคือสีอะไรครับพี่ต่ายสีนาอีฟอาร์ตเนี่ยจะเน้นงานที่เป็นแค่2มิติครับ2มิติใช่สีที่ลงก็อย่างนี้นะคะก็จะแบนๆค่ะพี่ไม่มีเอาแบบว่าธรรมดาถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยมันจะแบบว่าต้องดูมีน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมคะใช่แต่อย่างเงี้ยไม่ต้องแบนๆอันนี้คือเจ้าสาวควายของพี่ไทยอะไรนะเจ้าสาวควายอะไรเป็นแรงบันดาลใจในภาพนี้ครับผมเราเป็นคนชอบควายนะชอบใช่ไหมฮะชอบอันนี้เป็นดอกไม้เหรอคะพี่เจ้าที่เขาใส่อ่ะอ๋อข้อควายแล้วก็เป็นชุดเจ้าสาวแต่แบบอ๋อก็ต้องมีเป็นเกาะอกด้วยเนาะก็ชุดเจ้าสาวเนาะนิดนึงก็อยากสวยก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ง่ายง่ายอยากวาดอะไรก็วาดติดกับข้างฝาก็สวยนะใช่พี่ก็ทำเป็นอันนี้ด้วยใช่เป็นนาฬิกานาฬิกาด้วยพี่ต่ายทำเป็นนาฬิกาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่ผมสงสัยนี้มากพี่ต่ายได้ค่ะทำไมต้องมีสวิตช์ไฟฮะมันคืออะไรพี่จริงๆแล้วอันนี้บอกเลยก็ได้เนอะมันเป็นแรงบันดาลใจที่พี่ต่ายไปเห็นมาจากศิลปินคนนึงครับผมเขาทั้งร้านเขาเนี่ยจะใช้เจ้าตัวสวิตช์เนี่ยมาทำหมดเลยแต่ของเขาจริงๆเนี่ยเปิดได้ด้วยมีแสงของเขามีทำเป็นโคมไฟกับอันนี้ไปเสียบไว้ที่สมมุติว่าที่บ้านเราแล้วมันจะมีสวิตช์แบบนี้เขาก็เอากรอบรูปเนี่ยไปครอบใช่เปิดปุ๊บก็ติดปุ๊บใช่ก็เลยแบบว่าแอบเก็บที่เราประทับใจมาสร้างงานชิ้นนึงอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมมองนะมันเป็นหน้าใช่ไหมฮะมันเป็นหน้าแล้วก็จะมีหูยื่นออกมาครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะแต่ที่รู้ว่ามีขนครับไหนใช่โอ้โหจริงๆไปเล่นทายปัญหาได้จริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นอะไรไอ้นาอีฟอาร์ตเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนคนอยากปล่อยของอ่ะเออใช่เหมือนอยากต้องการอะไรก็เอามาลงไว้ตรงนี้ปลดปล่อยออกมาตรงนี้นอกจากจะลงเฟรมแล้วเนี่ยเรายังสามารถเพ้นไอ้พวกนี้ลงกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าก็ได้ใช่อะไรก็ได้ที่เป็นพื้นผิวที่เราอยากจะเพ้นลงไปแล้วสีที่ใช้คือสีพี่ต่ายใช้อะคริลิกค่ะอะคริลิกครับมีตัวอย่างให้ดูนี่ครับสีของพี่ต่ายนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับสีอะคริลิกมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้คือสีอะคริลิกพี่ต่ายว่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใช้อะคริลิกสีอะคริลิกนี่แบบว่าเขาทนทานมากเลยนะเขาสามารถแบบว่าเพ้นลงงานกันน้ำได้ด้วยใช่ไหมกันน้ำได้ด้วยอันนี้คือเฟรมที่พี่ต่ายลองเฟรมที่พี่ต่ายลองนี่ยังไม่ได้เฮ้ยผมทำมาให้ดูอยากลองไหมคะอยากลองจริงเอ้ยแล้วจะแบ่งกันยังไงดีงั้นแบ่งเป็นให้พี่ต่ายทำดีกว่าไม่เอาค่ะทำใส่ทำมาเยอะละเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันจะเละเลยพี่ต่ายผมเสียผมกลัวมันจะเสียภาพวาดนี่เดี๋ยวของเสียกลัวของเสียมาผมเริ่มดีกว่ามาให้ง่ายๆก่อนก็คือให้ใช้ปากกาเคมีนี่เลยยี่ห้ออะไรก็ได้ตัดเส้นตัดเส้นก่อนตัดเส้นที่พี่ต่ายวาดมาแล้วตัดเส้นคือเราวาดตามเส้นใช่ไหมวาดตามเส้นโอเคครับเชิญคุณเปิ้ลนะไม่ก่อนเลยเขาเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากพี่ก่อนคู่เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากคุณเปิ้ลเลยฮะคุณถามได้เลยนะโอเคครับผมให้น้องเปิ้ลตัดเส้นแล้วเดี๋ยวลงสีลงสีได้เลยสลับกันเอาสักแค่หน้าก็พอแล้วคุณเปิ้ลนะโอเคแค่หน้าพอเอาแค่หน้าใช่ไหมเริ่มเป็นหัวเลยเริ่มเอาหัวเลยเอาหน้าใหญ่ๆหน่อยละกันนะน้องนัทนะทำไมต้องตัดเส้นครับพี่ครับอันนี้จะง่ายค่ะธรรมดาถ้าเกิดว่าหลักในการทำงานศิลปะทั่วไปเราก็คือถ้าเด็กๆที่เราเรียนมาก็คือวาดรูปลงสีตัดเส้นเป็นแพทเทิร์นแต่อันนี้จะง่ายเพราะว่าปากกาเนี้ยอีกแล้วกันน้ำกันน้ำด้วยใช่เดี๋ยวเวลาลงสีมันก็เหมือนเราไปเล่นเฟรมตามห้างไหมเห็นมันก็จะดูง่ายเราก็เอาสีแต้มลงไปแค่เราจะไปเครียดกับการแมทสีเท่านั้นเองแต่ทีนี้ด้วยความเป็นนาอีฟอาร์ตอย่าลืมพี่ต่ายบอกว่าลืมไปเลยไอ้อะไรที่ยากที่ยากลืมไปเลยใช่สมมุติว่ามีสีมาปุ๊บเราก็ผสมไว้เยอะๆครับปุ๊บแบบนี้ครับผมอยากจิ้มอะไรก็จิ้มจิ้มอะไรก็จิ้มอยากลงสีอะไรก็สีนั่นเลยใช่ตาคือไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำสองข้างคนละสีก็ได้คนละสีก็ได้เขาดูเมื่อกี้สิเจ้าสาวควายตาคนละสีมาเสร็จยังเสร็จแล้วเอาหน้าเอาแค่หน้าเอาบอกแค่หน้าโอเค
หน้าอันนี้ผู้การผสมสีมาแล้วก็แค่เลือกใช้ผู้การให้ถูกผู้การนะฮะต้องเลือกผู้การให้ถูกด้วยให้ถูกไซส์ก็เป็นหลักง่ายๆนะต้องเลือกใหญ่ผู้การใหญ่นะที่เล็กผู้การเล็กเออใช่แต่บางทีมีความรู้สึกว่าอย่าเอาผู้การเล็กไปแล้วท่านยืมมาชั้นหน้าใช่ไหมฮะก็ได้ไม่มีเบรกเลยฮะก็อยากทำอะไรก็ทำใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยค่ะพี่ต่ายค่ะนี่เห็นด้วยเดี๋ยวนะฮะผมขอลงสีนะฮะอันนี้ต้องเกิดการล่างก่อนใช่ล่างบางทีก็คือให้เด็กช่วยล่างให้เด็กล่างเองก็ได้หรือว่าถ้าเด็กต้องการให้พี่ต่ายล่างแต่อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่นะคะอย่างงานต่ายเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่อันนี้นะคะงานนี้เนี่ยคนอายุตั้งแต่ต่ำสุดนี่กี่ขวบครับเคยมีอายุ60อะค่ะมะเร็งกระต่ายอ๋อ60แล้วเขามีความสุขมากเลยค่ะพอคนเรียนมีความสุขคนเราก็มีความสุขมากแล้วอายุน้อยสุดอะพี่เมื่อกี้สูงสุดอะมาอายุน้อยสุดละประมาณ10ขึ้นค่ะ10ขึ้นเพราะว่าถ้าเด็กกว่านี้เขาก็จะวาดงานเป็นเด็กไปเลยมันจะแยกกันออกนะมันต้องแบบว่ามีวุฒิภาวะนิดนึงให้เขาเข้าใจว่าความหมายของมันคืออะไรค่ะนะคะตอนนี้น้องนัทก็นะคะละเรงสีไปตามใจชอบมากเลยทีเดียวนะคะผมเห็นงานอย่างนี้ผมนึกถึงคุณอุ๋ยมากเลยอ่ะอุ๋ยเนาะอุ๋ยเขาชอบวาดคุณอุ๋ยเขาชอบวาดคุณอุ๋ยชอบงานศิลปะพี่ต่ายนะนี่จะชอบมากเลยเห็นไหมคะดูมีสมาธิทีเดียวใช่ค่ะแต่อย่าให้สมาธิแตกนะคะพี่งานที่อยู่ในมืออาจารย์นะคะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงได้แล้วอย่างนี้เปิดสอนในวันเดียวกันหรือเปล่าคะพี่ในวันที่บอกไปเมื่อกี้จริงๆแล้วการสอนเนี่ยมันจะเรื่อยๆรันไปตามคอร์สโทรเข้ามากินกลางคุยกันดีกว่ากินกลางดีกว่านะหรือย้ำเบอร์คุณย้ำเบอร์ที่คุณเบอร์นะติดต่อนะคะบ้านจิตศิลป์นะคะจิตศิลปะนะคะโทร0891415066ก็เชื่อว่าเด็กๆจะชอบยิ่งใกล้หน้าเทศกาลเนี้ยนะคะอู้สาวๆจะยิ่งชอบเลยทันทีค่ะนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะเปิ้ลว่านี่เดี๋ยวค่อยมาดูผลงานของน้องนัทดีกว่าของเราสองคนดีกว่านะเราสองคนได้เดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักครู่นึงครับช่วงหน้ายังอยู่พี่แค่ล่างเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผลงานได้ยังผลงานได้ยังผมรู้สึกว่าผมทาสีเปลืองมากเลยอ่ะ ผมเวลาจุ่มสีจุ่มเป็นก้อนเลยอ่ะจนแบบว่าติดกับผู้การมาอะไรเงี้ยที่สังเกตนะตาสีม่วงยกโชว์ซิยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมผลงานของน้องนัทถ้าสีจะสวยนะจะบอกให้อ่ะใช่ผมรู้ผลงานผมดีมากเลยอ่ะแล้วคิดว่าตาอีกข้างจะค่ะเห็นด้วยพี่ตาคิดว่าผลงานของน้องนัทตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างเนี่ยโอเคนะคะเลือกใช้สีโอเคมากเลยอ่ะครับผมใช่ผมมีศิลปะในสมองในหัวใจครับโอ้โหมันมาจากความรู้สึกต้องบอกว่าถ้าใครสนใจนะคะเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นการถักโครเชต์เองหรือแม้แต่อยากจะปลดปล่อยของอึดอัดอยากจะปลดปล่อยความโกรธความรักความคิดถึงก็สามารถไปได้นะคะที่บ้านจิตศิลป์นะคะโทรไปได้เลยนะเบอร์อะไรนะ0891415066นะฮะจริงๆแล้วงานศิลปะช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเราได้ค่ะได้แน่นอนพร้อมทั้งกับสร้างสมาธิแล้วก็ทำอย่างนึงนะผมได้อะไรจากศิลปะคุณรู้ไหมได้อะไรผมได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างความผูกพันระหว่างครอบครัวคือเหมือนก็เป็นกิจกรรมเราครอบครัวเงี้ยคืออย่างเห็นว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราวาดภาพหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นลูกเนี่ยก็อยากจะเข้าไปแจมอยากจะเข้าไปร่วมวงด้วยในการทำเงี้ยมันทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นนะคะอย่างทีนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ต่ายนะคะช่วยฝากถึงนะคะทั้งครอบครัวคุณพี่ทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับไอเดียที่สามารถปลดปล่อยออกมาเนี่ยได้เป็นงานความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างครับผมค่ะก็พี่ต่ายอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามันจะต้องเริ่มมาอย่างที่น้องเขาบอกจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างตอนเนี้ยเริ่มจากวัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะเอาลูกไปเรียนศิลปะเหมือนที่ฝึกสมาธิเหมือนที่ต่ายบอกตะกี้ทีนี้พอคุณพ่อคุณแม่เรียนแล้วเนี่ยลูกเรียนค่ะขอโทษคุณพ่อคุณแม่เนี่ยด้วยความที่ด้อมๆมองรับส่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดความสนใจได้ด้วยพอเกิดความสนใจเขาก็จะนึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถเรียนได้แต่จริงๆไม่ใช่จริงๆศิลปะเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุครับผมไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วถ้าคุณสนใจ
คุณสามารถมาเรียนได้มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณได้จินตนาการได้สมาธิได้ต่างๆสุดท้ายสิ่งที่ได้คือความภาคภูมิใจในตัวเองอันนี้สำคัญเลยถูกต้องไหมคะค่ะใช่มันพอเราทำอะไรเสร็จหนึ่งชิ้นเนี่ยพี่ว่าในการที่เราทำอะไรสำเร็จหนึ่งอย่างเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจเนาะอย่างบางคนอย่างไอ้ตุ๊กตาเนี่ยบางคนอาจจะครึ่งตัวแล้วก็ผ่านไป7ปีไม่ทำแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยากไม่สนุกก็เลิกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำผ่านมันไม่ได้ทำสำเร็จมาหนึ่งชิ้นน่ะเอ้ยมันเกิดอ่ะความภาคภูมิใจอย่างนี้เหมือนกันพอเราทำหนึ่งได้นะน้องเปิ้ลพอเราทำหนึ่งได้เนี่ยเราจะภูมิใจปุ๊บแล้วมันจะคิดต่อยอดได้เฮ้ยฉันเพ้นถุงผ้าดีกว่าเดี๋ยวฉันทำของขวัญให้คนอื่นฉันไม่ซื้อลักปีนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วศิลปะไม่มีข้อจำกัดนะถ้าเกิดว่าเราสนุกเราก็มาจอยกันจอยกันมาจอยกันจอยกันโอ้เวลาหมดแล้วเหรอฮะเวลาหมดแล้วเวลาหมดเวลาแล้วก็จะไม่เสร็จเลยฮะค่ะนะคะพ่อเพ้นไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะครับผมพี่โสภิตทองอารามหรือว่าพี่ต่ายนั่นเองค่ะขอบคุณมากครับพี่ต่ายครับขอบคุณครับใครอยากจะเรียนนะครับอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะนะครับสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นตรงหน้าจอคุณผู้ชมเลยนะฮะใช่แล้วเอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมต้องขอขอบคุณครับเสื้อพิธีกรชายจาก BSC ครับเสื้อพิธีกรหญิงจากซินโดร่าค่ะหน้าของเรา BSC Cosmetology ขนตาปลอม BSC ปนัดดาค่ะผมติเกศสยามน้ำดื่มน้ำแร่จากมองเฟอร์ครับผมค่ะช่วงนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะจ้าโอเคครับสวัสดีครับ